น้องสวยครับ beauty ราคาปัจจุบันบาท66ราคาเส้น200วันบาท74มุมมองก็ยังเป็นลงนะเป็นลงนะจำได้ไหมน้องสวยเขาทำอะไรไว้นะครับนี่มีใครอยู่20อัพไหมเออนะครับโหลงมาขนาดนี้ในโซนนี้ถ้ามุมมองจริงมันเป็นจุดสะสมที่ควรสะสมแหละแต่ในแนวคิดของคุณอ่ะคุณมีความเห็นบิวตี้ยังไงอ่ะเขาเป็นหุ้นที่ดีสำหรับคุณไหมอ่ะเออคิดแบบนี้ก่อนนะครับนี่ครับกรอบที่เขาวิ่งขึ้นมาเนี่ยที่ชนเส้น200วันนะครับก็ยังไม่ผ่านนะยังไม่ผ่านแต่เขาทำกรอบนี้ไว้ให้นะบาท95และนี่บาท52บาท52นะมุมมองของถุงจงมองแบบนี้ครับนี่บาท73เป็นค่ากลางในกรอบนี้นะตัวเธอประมาณนี้ครับถ้าบิวตี้เนี่ยถ้าคุณจะสะสมบิวตี้เนี่ยคุณต้องรู้ก่อนว่าถ้ามันยังไม่เหนือบาท74มันเป็นขาลงอยู่นะแต่สะสมได้ไหมสะสมได้ครับใต้บาท74ถึงบาท52กรอบอยู่ประมาณนี้ประมาณนี้นะแต่ถ้าเกิดคุณบอกขาลงกลัวมันจะลงต่อวะคุณก็รอให้เขาเบรกบาท74ก่อนก็ได้คุณก็สะสมระยะบาท73บาท74ไปถึงบาท95ก็ได้แต่คุณอย่าได้อัพเทนแรงๆมั้ยอัพเทนโคตรแรงใช่มั้ยรอเบรก2บาทเลยเบรก2บาทขึ้นแน่นอนถูกมั้ยตอนนี้คือคุณดูว่าอันนี้ตอนนี้เขากำลังซับแรงขายจากคนด้านบนที่หลัก10บาทอยู่ถูกมั้ยคุณดูดิเขาปรับฐานเท่าไหร่ปรับลงไปครับประมาณเดี๋ยวนะประมาณเกือบบาทอะเนี่ยบาท9ตังค์ปรับลงไปบาท9ตังค์มาจากอะไร20กว่าองามเป็นหุ้นที่ดุตัวนึงครับชาวบ้านเรียกกันว่าน้องสวยสยองนะครับไม่สยองได้ไงมาจาก20บาทลงมาบาท9ตังค์แม่เจ้านะจิตใจทำด้วยอะไรมันเป็นเกมราคาครับเกมราคานะครับถ้าเกิดคุณชอบน้องสวยจริงๆเนี้ยคุณจะมาเข้าตอนนี้ไหมล่ะหรือคุณจะรอเบรก2บาทหรือคุณจะไปเข้าตอน20ถูกไหมมุมมองคุณเป็นยังไงอ่ะคุณมุมมองคุณซื้อถูกขายแพงหรือว่าซื้อแพงขายถูกคุณต้องมุมมองงี้ก่อนแล้วคุณเห็นกิจการบิวตี้คุณรู้สึกยังไงบ้างนะครับแล้วคุณรู้ไหมว่าบิวตี้เขาค้าขายใครบ้างค้าขายประเทศไหนบ้างคู่แข่งเขาเป็นใครถูกไหมคุณใช้เปล่าคุณใช้ไหมนะคุณใช้ผลิตภัณฑ์บิวตี้ไหมใช้แล้วคุณประทับใจไหมนะครับคนขายสวยไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเรื่องนี้ไม่เกี่ยวตัดไปตัดไปนะครับเข้ากราฟนอกเรื่องของเราเนี่ยโอเคครับสรุปแผนอีกรอบนึงผมไม่อ่านแนวรับแนวต้านนะเพราะว่ามันใกล้มากผมอ่านจุดสะสมเอาแล้วกันนะครับบิวตี้ถ้ามันยังใต้บาท74เนี่ยมุมมองเป็นลงแต่ถ้าเกิดคุณจะสะสมในกรอบไซด์เวย์เนี่ยได้ครับได้นะใต้บาท74ถึงบาท52ครับประมาณนี้นะประมาณนี้นะนะครับแต่ถ้าแบบอยากสะสมแบบขึ้นว่ะให้เขายืนเหนือบาท74ก่อนคุณก็สะสมระหว่างบาท73บาท74ไปบาท95แต่คุณบอกไม่อยากให้อัพเทรนด์แรงนะคุณเห็น2บาทคุณค่อยเข้าคุณค่อยวางแผนเข้าแล้วคุณก็วางสะสมคือยังไงหุ้นขึ้นต้องย่อครับตอนขึ้นเขาต้องย่อยแล้วคุณก็สะสมเอาสมมติเบรก2บาทคุณดันไม่ทันเว้ยดันไปเห็น2บาท2 2บาท3เงี้ยคุณก็วางแผนเอาสะสมระยะย่อกี่ตังสะสมระยะขึ้นต่อกี่ตังถูกไหมสมมติไม้2เข้าไปแล้ว2บาทเอ้าถ้าเกิดเขาย่อมาบาท8คุณก็รับเอ้าถ้าไม่ย่อเว้ยเขาวิ่งต่อไปบาท2บาท20คุณก็ต้องแบ่งรับถูกไหมคุณต้องมอง2มุมนะมอง2มุมแล้วมองดอยด้วยเข้ามาจากเท่าไหร่คุณจะกระโดดเข้าไป20เหรอคุณจะกระโดดเข้าไป10บาทเหรอตอนนี้เขายังไม่2บาทเลยแล้วคุณรออะไรถูกไหมคุณประกอบการตัดสินใจก่อนนะครับมุมมองบริษัทคุณว่าไงถูกไหมคุณเดินห้างยังเจอเขาอยู่ไหมตอนนี้เขากระทบไหมมีใครไม่กระทบบ้างโควิดเอางี้ดีกว่านะครับประมาณนี้น้องสวยสยองนะครับที่เขาเรียกกันนะแต่สำหรับผมมุมมองบิวตี้ผม
ผมชอบอ่ะผมชอบไม่เกี่ยวกับอะไรกับเด็กในช็อปไม่ใช่นะครับประมาณนี้ครับขอบคุณ FC ที่ติดตามช่องด้วยครับขอบคุณครับ